ลูกค้าอาหารได้แล้วครับทานให้อร่อยนะครับพี่รักไหนบอกวันนี้จะพาเขาไปซื้อกระเป๋าไงลืมอีกแล้วใช่ไหมอ่ะพอดีวันนี้ผมยุ่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซื้อให้นะของเนี้ยยังขายอยู่ไหมไม่ขายจะได้ไปซื้อที่อื่นเอ้าพี่ท็อปมาได้ไงอ่ะพอดีพี่ท็อปแกบอกอยากกินหมาล่าก็เลยมาอีกอย่างคิดถึงพี่ๆสองคนไม่แลไหนเดี๋ยวพาพี่เขาไปนั่งก่อนนะพี่เดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ให้นะไปค่ะพี่ไปนั่งดูจากอาการแล้วพวกพี่สองคนทะเลาะกันอีกใช่ไหมเฮ้ยยายพูดเลยยิ่งพูดก็ยิ่งโกรธแล้วรอบนี้ทะเลาะเรื่องอะไรกันอีกล่ะก็ค้างมาสิบอกวันนี้จะซื้อกระเป๋าให้พี่แต่ก็ลืมวันวันอ่ะทำแต่งานเนี่ยรู้ว่าพี่งอนี่ยังไม่รีบมาง้ออีกงั้นพี่ขอถามเหมยหน่อยคบกันมาตั้งนานอ่ะเวลาทะเลาะกันอ่ะเคยง้อเขาสักครั้งไม่เคยอะค่ะเหมยน่ะทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็อยากให้คังอ่ะเป็นฝ่ายมาง้อแต่ตัวเองอ่ะไม่เคยแม้สักครั้งที่จะเป็นฝ่ายไปง้อเขาเวลาผู้ชายเขาเจ็บปวดเขาเศร้าเขาก็เก็บซ่อนความรู้สึกไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นคนทุกคนอ่ะล้วนสอนให้ผู้ชายอ่ะเป็นฝ่ายปกป้องดูแลผู้หญิงแต่ไม่เคยมีใครเคยสอนให้ผู้หญิงอ่ะปกป้องดูแลคนที่ตัวเองรักบ้างเอ้าพี่เหมยนั่งอยู่ทำไมไม่รีบไปช่วยพี่คังเขาเดี๋ยวช่วยนะ